chili? Yes. Medium? Spicy. But medium? No. High. No man, no man. Spicy. This is papaya salad in Mung Yua City, Myanmar. Fish sauce, Thai fish sauce. I can see the Thai language here. But they also have the advertisement Thai language. Pa Thiao Pama, Pama Pa Thiao. That means Burmese people take the please sightseeing Pama. We can take you a tour. Burmese style. Usually in Thailand, I always ask the person who make the papaya salad for me, no sugar. It is my style. But in Myanmar, a lot of sugar put into the papaya salad. So different, huh? So I can guess the taste. The taste is gonna be like sour and sweet. It's like Tam Thai, not Tam Lao in my country. Thai people usually like spicy and salty, but here different. So let's check this out. You are in Mung Yua City, Myanmar, Sky State. Today, very good. All right, huh? Big bag, dude. They got like. เอาพี่ลองชิมดิการันตีดิว่าผมบอกว่ามันอร่อยจริงรอก่อนรอเห็นมาตำพม่าตำพม่าตำลาวพม่าและนี่ก็คือตำพม่าครับน้อยคนครับมีโอกาสได้กินตำพม่าแบบนี้นะต้องมากินที่พม่าเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขาครับเขาทำอะไรก็ทำไปจุดหลักๆของที่เนี่ยเขามีมะเขือเทศแบบเขียวนะครับ
บ้านเรามะเขือเทศอาจจะเป็นสีแดงๆนี่แบบเขียวๆแต่ผมต้องกี่ช้อนไม่รู้ปลายช้อน10ปลายช้อนตอนนี้เดียวเองเดียวก็ใส่นิดเดียวนะครับชิมครับอร่อยหรือเปล่าเปรี้ยวมะนาวรสคล้ายกะปิแทนปลาแดบใช่ปลาร้าปลาแดบไม่ใส่กะปินะครับรสชาติคล้ายๆกับตำลาวที่มงสาลีแล้วก็ตำลาวหลวงบางก็เหมือนกันครับใส่กะปิเหมือนกันตำลาวส่วนใหญ่ใส่กะปินะอร่อยแต่ของเรามันจะออกหนักปลาเยอะหน่อยไม่มีปลาร้าครับแต่ก็อร่อยครับมันถั่วแล้วก็รสชาติมันแบบเหมือนกับมีกะปิอยู่อ่ะมันหอมดีผมชอบอยู่แล้วครับใส่กะปิหอมจบแค่ชิมครับต้องมากินอย่างอื่นอีกของเมืองนี้หลายอย่างครับอยู่ที่เมืองบอกแล้วครับว่าอร่อยชัวร์ so delicious my brother confirm thanks for watchingมันยั่ว